ของฤดูเกณฑ์ทหารนะฮะเริ่มมาเมื่อวานนี้วันแรกนะฮะคุณปื้มพี่ชวัตได้ดูใน TikTok มั้ยโอ้เขาไปถ่ายคลิปกันมานะแบบคนก็ไปลุ้นแบบจับใบดำใบแดงคนที่ไปยืนรอจับทหารก็ต้องแบบมาคอยประคองเอาไว้กลัวจะเป็นลมเป็นแล้งไปถ้าได้ใบแดงมันคือ Hunger Games public humiliation เฮ้ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการ force public humiliationให้พลเมืองมีความรู้สึกละอายแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่มีกองเชียร์ว่าให้คนนี้รอดให้คนนี้ไม่รอดเคยดูหนัง Hunger Games ให้คนมานั่งเชียร์กันว่าพลเมืองคนไหนเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเซสมันใช่สมัยก่อนนี่เป็นมหากรรมเลยนะใช่แล้วมันเป็นข้าวของมาขายมีพ่อมีแม่มีเชียร์มันเป็นกลไกทางการปกครองซึ่งสำหรับผมเนี่ยน่าเกลียดมากมันเป็นกลไกทางการปกครองที่น่าเกลียดแล้วก็ทำให้คนไทยต้องมานั่ง humiliate กันเองเชียร์ว่าเฮ้ยครอบครัวนี้ไม่รอดครอบครัวนี้รอดเหมือนหนัง Hunger Games เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นในวันที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยต้องเลิกเกณฑ์ทหารไม่ได้ไปเป็นเบี้ยล่างให้กับกองทัพไม่ใช่ว่าต้องเอาใบสอดอ45ไอ้35มาคล้องคอต้องหมดยุค43นั่นแหละมัน35ก่อน35ก่อนไอ้ที่เรียกเกณฑ์เนี่ยแล้วก็43ก็คือว่าพลเมืองชาวไทยควรจะมีเสรีภาพตั้งแต่เกิดไม่ใช่สอดอ43คล้องคอครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภารกิจที่วันหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องเอาด้วยครับมันต้องแก้ไขกฎหมายแล้วมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมเสริมนิดนึงก้าวไกลเขาเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเช่นร้อยเอกธนเดชเพ็งสุขเนี่ยนะฮะซึ่งคนนี้ก็เป็นทหารมาก่อนนะฮะเป็นร้อยเอกนะครับเขาก็บอกว่าก้าวไกลเคยยื่นร่างกฎหมายยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเป็นร่างการเงินจนถึงวันนี้นายกยังไม่เซ็นรับรองพรรคจึงยื่นร่างกฎหมายอีกฉบับไม่เป็นร่างการเงินนำไปสู่การยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารด้วยการแก้ไขพรบรับราชการทหารปี2497ไปเลยก็คือตัดสิทธิกองทัพในการบังคับให้คนไปเป็นทหารในห้วงเวลาที่ไม่ใช่สถานการณ์สงครามก็คือมันมีฉบับนึงที่เขาเสนอแก้ไขไปแล้วก็นายกไม่ได้เซ็นเขาเลยเสนออีกฉบับครับซึ่งอีกฉบับเนี่ยคือแก้พรบ.อีกฉบับก็ไม่ต้องผ่านนายกแล้วนี่ก็ยื่นในสภาไปเลยถูกเขาบอกว่าอันนี้ให้กองทัพประกอบด้วยคนที่สมัครใจเท่านั้นเหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้เพราะว่าเป็นวิธีการที่มีกรอบเวลาชัดเจนและสามารถกำหนดเวลาให้กองทัพปรับตัวได้ครับแล้วเป็นแรงกดดันให้กองทัพต้องยกระดับตนเองทั้งนี้การยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารในปัจจุบันมี2วิธีคือ1เลิกแบบลุ้นปีต่อปีหรือไม่ก็2คือเลิกแบบการันตีไม่มีเกณฑ์จากปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยความต้องการกำลังพลประมาณ 90,000 นายต่อปีมีคนสมัครประมาณ 30,000 คนเท่ากับว่า1ปีจะมีคนอีกประมาณ 60,000 ต้องเสี่ยงเข้าไปจับใบดำใบแดงทั้งที่ไม่ได้อยากเป็นทหารร้อยเอกธนเดชเขาบอกว่าการมีอยู่ของการเกณฑ์ทหารไม่ได้ส่งผลดีเนื่องจากทุกคนที่ถูกเกณฑ์ล้วนมีต้นทุนต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพและความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัวเขาก็ผลักดันกฎหมายนี้ต่อแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันยังไม่ได้รับการร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ดันของเขาไปก้าวไกลตามที่เขาได้หาเสียงไว้ครับนะฮะก็เขาต้องการยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารยืนยันว่าไม่กระทบต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศข้อเสนอคือให้กองทัพทำตาม2เงื่อนไขหลักคือลดยอดกำลังพลลดดีแมนถ้าตัดเด็กบ้านนายเนี่ยนะก็จะลดยอดไปได้เหลือ 50,000 ถึง 60,000 เอง1ใน3เลยตัดไป100 1ใน3ก่อนคือตัดก่อนแล้วก็ไปดูควบคู่กับการเพิ่มซัพพลายคือการเพิ่มสวัสดิการให้กับคนที่สมัครใจครับแล้วก็ในขณะเดียวกันร้อยเอกธนเดชก็บอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันการแถลงข่าวของรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางก่อนการเลือกตั้งดูเหมือนว่ารัฐบาลจะเลือกใช้การยกเลิกการเกณฑ์แบบที่1ก็คือให้ลุ้นปีต่อปีซึ่งรัฐบาลพยายามให้ข่าวว่าจะค่อยๆลดจำนวน ความต้องการแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขหรือรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาว่าปีนี้ปีหน้าหรือในช่วง4ปีจำนวนความต้องการจะลดลงหรือไม่นะฮะก็เขาเดินหน้าทางกฎหมายนะฮะคืออย่างนี้อยากรู้มากเลยคืออันมันก็เป็นนโยบายร่วมกันของทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะพี่สมมติว่าถ้าวันนี้รัฐบาลคือก้าวไกลอ่ะเขาจะพลิกโฉมการเกณฑ์ทหารไปได้เลยไหมพี่แบบที่ไม่ต้องค่อยถ้าเขาตั้งรัฐบาลสำเร็จไปแบบนี้ได้ถ้าเขาตั้งรัฐบาลสำเร็จทำได้แล้วกฎหมายมันจะผ่านไหมไม่ต้องมีรัฐบาลก็ทำได้ถ้าเกิดสสพรรคร่วมเนี่ยเอาด้วยมีถูกถ้าเพื่อไทยเอาด้วยก็จบแล้วแต่เพื่อไทยนะเวลานี้เขาก็ยังญาติดีกับทหารอยู่เพราะฉะนั้นเขายังไม่อยากผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าทำได้ทันทีครับผมเชื่อว่ามันจำเป็นที่ต้องค่อยๆบีบกองทัพให้เห็นและเข้าใจเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบลักษณะเผชิญหน้ามันก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าคือหักเลยเนี่ยมันได้มันแล้วแต่ว่ะคือผู้ลำบากนะคือบางคนก็บอกมีทฤษฎีว่าในจังหวะนี้จังหวะที่รัฐบาลเพิ่งมาจากการเลือกตั้งประเทศเพิ่งเปิดเนี่ยหักเลยจังหวะเขาจะไม่กล้าทำอะไรมันเอื้อมันแล้วแต่ทฤษฎีอะไรแต่ว่าเอาข้อจริงมัน
มันก็หลอนๆกันอะไรก็ไม่รู้ว่ากองทัพจะกลับมาแบบลุกฮือขึ้นอีกหรือเปล่าหมายถึงว่ากองทัพก็บอกเฮ้ยเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงและปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาพบรับปัญหานี่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะที่นู่นที่อื่นไม่ใช่แถวนี้แถวนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคืองี้นิดเดียวยอดปีนี้ตกลงสมัครเนี่ยนะฮะสมัครใจผ่านออนไลน์เนี่ยนะฮะ 27,721 คนนะฮะแล้วก็มีแต่ว่าปีนี้เขาเรียกเนี่ยประมาณ 85,000 ครับ 85,000 แล้วก็เข้าใจว่ามีผู้สมัครเยอะขึ้นอีก 20,000 ก็โดยรวมเนี่ยการทำวิธีการจูงใจรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เวิร์คมันเวิร์คแต่สำหรับได้อยู่แต่ปริมาณไม่พอแต่สำหรับคนที่เขาแต่ว่าคือคุณปื้มไล่มานะปี64เนี่ยสมัคร 3,000 กว่าคนครับ65เนี่ยสมัครออนไลน์ 6,000 กว่าคนครับ66 10,000 คนปีนี้67 20,000 ยอดเพิ่มขึ้น 100% คราวนี้คนเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะว่าคนมันไม่เหลืองานการจะทำแล้ว เพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันล็อกคนดาวมากแต่ว่าอาจจะไปได้ว่ามันน่าเป็นทหารมากขึ้นแรงจูงใจมีแล้วก็มันมีการเพิ่มแรงจูงใจหลายแบบทั้งเรื่องของการให้สิทธิ์ในการไปสมัครเป็น10ไปสมัครเป็นทหารจริงๆอ่ะเนี่ยวอยซ์ออนไลน์เขาทำมันมีแต้มบวกเลยนะมีแต้มบวกหลังจากที่เกณฑ์เสร็จแล้วก็พอโตต่อแล้วอาจจะเป็นใน10เป็นอะไรได้ใช่ใช่ใช่ทหารหน้าใหม่ได้อะไรในยุคสุทินคลังแสงนะฮะสิทธิประโยชน์มีดังนี้นะครับเลือกหน่วยใกล้บ้านได้นะฮะกรณีสมัครใจออนไลน์นะครับนะฮะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องหักให้นายนะฮะได้ไปเลย10,000ต่อเดือนเข้าบัญชีฉ่ำนะแต่ประเด็นที่เขาชูขึ้นมาที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดถึงในกิจกรรมต่างๆที่เขาพยายามชวนให้คนสมัครเนี่ยคือกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะประเด็นก็คือว่าสำหรับฝ่ายที่เขาเคลื่อนไหวให้มีการเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องของการที่กองทัพเนี่ยจะต้องหยุดบังคับได้แล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ควรที่จะมีโครงการแบบนี้ที่ท่านสุทินทำเนี่ยก็คือเดินหน้าชักจูงให้คนนั้นมาสมัครมันมีแรงจูงใจที่ดีๆซึ่งทำได้แบบนี้แต่ว่ากองทัพต้องหัดอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องให้มีกิจกรรมจับใบดำใบแดงสำหรับผมคือกองทัพของประเทศไทยซึ่งอยู่ในความสงบสุขอย่างมากคือเราคือปัญหาคือพม่ากับกัมพูชาเนี่ยเขาไม่มาบุกเราเหมือนรัสเซียบุกยูเครนเขาไม่มีวันบุกได้สักแต่คุณเพิ่งจะทำยังไงคำถามคือจะทำยังไงถ้าจะบริหารเรื่องนี้จะทำเรื่องนี้ได้เป็นผมสั่งให้มันลดสั่งให้เขาลดสั่งเลยใช่ไหมใช่อำนาจเลยต้องสั่งบอกว่าปีนี้คุณไปเรียกมาคุณจะเรียกมากี่หมื่นคนคุณไปจัดครับคุณไปจัดแล้วคุณถ้าคุณไม่ดัดนิสัยด้วยคำสั่งมันไม่มีวันเกิดโครงการนี้คิดแบบเผด็จการปะเนี่ยคุณต้องคิดแบบเผด็จการแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามอธิบายในยุคของคุณสุทินเนี่ยพยายามอธิบายคือว่ามันจะมีเฟสค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสมัครใจปีนี้ทำให้ถึงเป้าโอเคคุณได้ 20,000 คนเพิ่มมา 100% ครับปีหน้าเพิ่มอีก 100% เป็น 40,000 ปีต่อไปเพิ่มอีกเป็น 80,000 เพราะ 80,000 ปุ๊บเป็นเหตุผลที่จะหักอันนั้นแล้วคุณเพิ่มเชื่อวิธีการมั้ยแต่ว่าประเด็นคืออย่างงี้สมมติว่าพอตอนนั้นเนี่ยแล้วปีถัดไปเนี่ยเลิกเลยไม่คืองี้ที่คุณชูวัฒน์พูดมาก็คือว่าเหมือนกับว่ากองทัพเนี่ยเค้ายังต้องมีอัตราซึ่งเติมให้เต็มอยู่ใช่มั้ยก็เลยต้องชักจูงให้คนสมัครแต่กองทัพเขาจะมีความต้องการไปเรื่อยๆไงก็ความต้องการมันลดลงจากแสนกว่ากลายมาเป็น 90,000 แล้วปีหน้าลดลงอีกหมายความว่ามันจะต้องลดตัวดีมานด์แล้วก็เพิ่มตัวซัพพลายผมไม่มีปัญหาถ้าเกิดกองทัพเนี่ยผูกมัดตนเองทางกฎหมายว่าภายใน5ปีเนี่ยจะไม่เรียกจะไม่มีอัตราสำหรับเนี่ยทหารเกณฑ์ยังไม่มีตอนนั้นยังไม่กล้ารับปากคือเขาไม่รับปากเพราะว่าเขาจะเรียกต่อไปเรื่อยๆปีละ 90,000 ผมการันตีว่าเขาจะเรียกต่อไปเรื่อยๆปีละ 70,000 80,000 90,000 เขาไม่หยุดหรอกเพราะว่ามันไม่เคยเขาไม่หยุดไม่พอเขาแค่มีกิจกรรมให้รัฐมนตรีสุทินทำเพื่อให้คนมาสมัครเยอะขึ้นซึ่งดีแต่ว่าเขามีกิจกรรมนี้เพราะว่าเขาไม่ยอมลดสิ่งที่เขาเรียกผมไม่เชื่อว่าเขาจะลดจริงนะมันอาจจะลดมาบ้างคือถ้าไม่ลดจริงกองทัพจะเจอการหักเขาไม่เจอเพราะไม่มีใครกล้ายึดจากเขาอ้าวก็ก้าวไกลไงก้าวไกลยึดไม่ได้ก็จะโดนยุบคือสรุปแล้วคุณเพิ่มเอาไงมันต้องมีคนที่ใหญ่กว่าไปสั่งจริงๆถ้าไม่มีคนใหญ่กว่าไปสั่งเขาไม่ทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมให้เพื่อไทยทำนะสุดท้ายเขาจะได้รัฐบาลก้าวไกลแล้วก้าวไกลจะหักคุณ
หักปบไม่พอนะยึดธุรกิจคุณด้วยธุรกิจที่คุณกอบโกยกันมาภายใต้กองทัพเนี่ย คุณจะโดนยึดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยอมเพื่อไทยคุณจะเจอก้าวไกลโอเคงั้นเดี๋ยวให้ขู่เลยบอกเลยคนทั้งหลายแหละก็ต้องให้โอกาสไปสักระยะแต่ว่าแต่เพื่อไทยต้องเร่งเรื่องนี้ลดดีมานด์ลงจาก 90,000 ให้เหลือ 50,000 หรือ 40,000 ให้ได้มันจะช้าไปเพื่อทำให้ยอดสมัครใจมันถึง3ปี4ปีล่ะก็มีเวลาแค่นั้นแหละถ้าไม่งั้นคุณก็แพ้ก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือผมไม่เคยสนใจเลยว่าคือคนก็ชอบบ่นว่ากองทัพเนี่ยมีนายพลเยอะเกินไปใช่ไหมผมไม่เคยสนใจเลยว่านายพลจะมีกี่พันกี่หมื่นคนครับเพราะผมถือว่าคนพวกนั้นเขาอยากเป็นนายพลเออเข้าใจป่ะคือมันมีกองทัพเขาต้องการสตรีมไลน์นายพลด้วยครับนะลดเขาต้องการสตรีมไลน์หมดรีดไขมันหมดเออแต่ว่าสำหรับผมไขมันที่สำคัญที่สุดคือไขมันสำหรับคนซึ่งเขาไม่ต้องการที่จะประกอบอาชีพนี้คือไอ้คนที่คือนายพลเยอะเขาต้องการเด็กไปรับใช้นายพลเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะแต่ว่าสำหรับผมคุณจะสตรีมไลน์นายพลเนี่ยคุณจะมีนายพล100คนหรือ 1,000 คนไม่เรื่องของคุณมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนมันเรื่องของคุณคุณออกแบบมาก็เชิญแต่ว่าสำหรับที่เหลือที่คุณมายุ่งกับชีวิตของประชาชนที่เหลือที่เขามีความสุขอยู่แล้วอันเนี้ยคุณให้มันกำลังดีครับคุณผู้ชมครับฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินไม่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีใช่อยู่ที่วิธีวิธีฝ่ายแดงหรือวิธีฝ่ายน้ำเงินครับโบสถ์กันเข้ามาในช่วงที่เราพักขายของกันจัดไปครับวันนี้มีโชว์ก่อนเข้าการพูดคุยกันด้วยนะครับเป็นการเต้นลีลาโดยอาจารย์วีรศักดิ์นะครับหนึ่งในแขกรับเชิญของเราวันนี้สวัสดีอาจารย์วีรศักดิ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อกี้เต้นท่าอะไรบ้างครับแต่ละท่าชื่ออะไรทวิตโทฮิลสวายเวิลด์นะฮะแล้วก็ทรูอเวย์พอยต์ชิคเก้นวอล์กโอ้โหใช้เวลาประมาณ30เศษวินาทีโอ้นี่คือนอกจากท่าจะยากแล้วนะผมเชื่อว่าจำชื่อท่าเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยเวลาซ้อมก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะต้องใช้นี่เยอะมากหน่อยโอ้ใช่สมองส่วนสำคัญเลยคุณหญิงใช่ค่ะถ้าทั้งท่าจำทั้งคำพูดใช่ไหมคะต้องบอกผู้ชายหลายๆคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นมันไม่ใช่ความผิดหรอกเราคือว่ามันสมองมันเริ่มเร็วสมองเนี่ยมันตายไปเรื่อยๆจะมาบอกว่าให้มันเหมือนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้สิ่งนึงที่ทำได้คือการที่คุณบำรุงเขาไปเรื่อยๆดูแลเขาเหมือนแบบซ่อมบำรุงเขาอ่ะดูแลเขาให้อยู่ยืดยาวที่สุดเซลล์สมองตัวเก่าให้อยู่ยาวที่สุดตัวใหม่ใช่ไหมคะก็ให้เกิดขึ้นมาทดแทนตัวที่ตายไปมันก็ทำให้เซลล์สมองของเราเนี่ยทั้งดีฟังก์ชันยังดีที่สำคัญเนี่ยสมองสายตาจะไปด้วยกันถ้าเกิดว่าสมองไม่ดีตาก็จะมองไม่ชัดหูก็จะตึงอะไรอย่างนี้ด้วยผมเชื่ออาจารย์จำได้แบบนี้สมองดีแบบนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ใช่ถูกต้องครับ My Body Plus นี่แหละตัวนี้แหละช่วยได้ทานช่วยได้อย่างดีเลยทานยังไงครับอาจารย์แต่ละวันทานง่ายมากค่ะก่อนนอน3แคปซูลเท่านั้นเองจบนี่ครับไม่เป็นภาระหลายคนจะถามกี่วันเห็นผลอยากรู้ละกินแบบนี้ไปอาจารย์ท่านใดก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะมันจะตอบโจทย์เราเริ่มรู้แล้วใช่มั้ยเราเริ่มรู้ว่า1เราเริ่มนอนเร็วขึ้นครับนอนได้ลึกขึ้นแล้วข้อสำคัญคือตื่นกลางดึกน้อยลงโอ้แล้วตื่นเช้ามาก็สดชื่นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต้องการมากเลยนะใช่แต่ว่าจะบอกว่าหลายคนเนี่ยไปทานพึ่งยานอนหลับซึ่งตรงนั้นมันทำให้เหมือนกันคือยานอนหลับเนี่ยมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะแห้งมันจะบางคนจะมึนๆหัวซึ่งตรงนี้มันหลักการทำงานมันเหมือนกันมันคือทำทั้งหมด3อย่างนะคะไม่ว่าล้างของเสียออกเติมสารอาหารที่ดีเข้าไปแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดพอมันครบในการดูแลองค์ประกอบทั้งหมดอาจารย์มันทำให้เราหลับลึกหลับดีหลับแบบมีคุณภาพนะคะแล้วไม่ตื่นกลางดึกแล้วทำตื่นขึ้นมาเนี่ยหน้าตามันจะสดชื่นสดใสขึ้นนะคะแล้วหนิงก็บอกว่าตัวนี้เรามีงานวิจัยด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะว่ามันมีสมุนไพรทั้งหมดเนี่ย5ชนิดนะคะอันนี้ให้ดูด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวสมเกาหลีอายุ5ปีนะคะ6ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เห็ดลินจือตังกุยงาดำเกากี้นะคะสูตรนี้เป็นวิตามินมีเพิ่มคือวิตามิน A B5 และ B12 นะคะรูปแบบอยู่ในรูปแบบแคปซูลทานง่ายนะคะทำจากพืชด้วยมีฮาลาล GMP ท่านที่เป็นมุสลิมทานได้นะคะแล้วตัวนี้เราทำมาก็คือใช้ที่คลินิกมาก่อนนั้นใช้ขายเป็นคนหลายหมื่นคนแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันหลายคนยังใช้กันต่อเนื่องเพราะใช้ดีคือทานตัวอื่นก็เปลี่ยนแอบไปหนีตัวทานตัวอื่นแหละแต่มันไม่ดีเท่าคือใช่เพราะว่าอะไรเราใช้แต่ของดีคือยังไงคุณคือคุ้มอ่ะ คือเราใช้เราทานเองด้วยแล้วก็รู้ว่าใช้ของดีแน่นอนแล้วได้อนุสิทธิบัตรด้วยนะคะซึ่งแบรนด์นี้ถึงบอกว่าเราเนี่ยใช้ที่คลินิกแล้วคุณหมอแผนปัจจุบัน
แล้วก็จบด้านสมุนไพรเป็นหมอที่น้อยมากในประเทศที่มีแบบนี้ที่ไฮบริดระหว่างสองศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแล้วก็ทั้งแผนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยปลอดภัยที่รับประทานแล้วจากนั้นเนี่ยเราไปเช็คกับเซ็นทรัลแลบนะคะเช็คซานูซันปลอดซันตะกัวต่างๆว่าปลอดภัยที่รับประทานด้วยนะคะก็คือตัวนี้เรื่องงานวิจัยเราแน่นอยู่แล้วแล้วก็งานวิจัยเนี่ยมันสรุปออกมาเป็นภาษาไทยเพราะเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าเพิ่มจำนวนเซลล์สมองมากถึง 35% นะคะตัวไมบรายนี่สูตรนี้เลยนะแล้วเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทางเฮอร์พลัสคนอื่นไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนิงบอกเลยว่าทานนอกจากอาจารย์ทานดีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ทานตัวนี้ด้วยนะคะนอกจากอาจารย์ก็จะมีคุณหมอกอล์ฟนะคะที่กับที่ใครกับคุณแม่นะจริงๆทานทั้งบ้านเลยทานมาหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยชอบให้คุณแม่แบบแข็งแรงเพราะชอบพ่อพาแม่เที่ยวก็จะถามแม่ไปไหนแต่งตัวอะไรคุณแม่ชอบแต่งตัวมากแล้วก็ที่นิงเคยแซวกันบอกคุณหมอยืมเงินคุณแม่เนี่ยคุณแม่คิดเงินทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่คุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณแม่ความจำดีเกินนะเพราะตัวไมบายนี่ไมบายนี่พาสต้องทานควรจำเป็นต้องมีค่ะต้องมีที่บ้านนะคะแล้วคุณยายพันนีอายุ90ก็ยังเล่นเป็นโนได้จำโนได้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะแล้วคุณแม่คุณยายมาเลยคนอีกคนนึงนะคะคุณป้าเนี่ยอายุ67เคยเส้นเลือดสมองแตกนะจากเพราะว่าไม่ดูแลตัวเองที่หนิงบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นได้หนึ่งในนี้คือมันมีเส้นเลือดสมองที่มันตีบแตกแต่ว่าถ้าเกิดคุณล้างเคลียร์ของดีๆในเสียที่ออกจากร่างกายเราไปเติมสารอาหารดีๆเข้าไปเนี่ยคุณก็จะป้องกันโรคพวกนี้ได้ด้วยซึ่งโรคพวกนี้ 29% เลยที่ฆ่าชีวิตของคนไทยนะคะมากกว่ามะเร็งนะคะนอกจากนั้นก็มีคุณที่เป็นวัยทำงานต่างๆคุณจรรยานีอะไรต่างๆนะคะที่ทานตัวนี้นะคะวัยทำงานวัยผู้สูงวัยต่างๆนะคะแล้วก็สายตาก็สดชื่นสดใสตอนเช้าด้วยนี่ก็คือวัยที่อยากจะให้ดูแลก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะยังไงก็ดีที่สุดก็คือสุขภาพนั่นเองนะคะซื้อให้ท่านนะคะว่าถือรักท่านนะคะได้แตะเอียเยอะกลับมานะอันนี้นี่พูดจริงๆของขวัญปีใหม่แบบนี้ต้องโปรดีๆหน่อยคุณหนิงโปรดีสุดๆเลยนะคะโปรวันนี้นะคะเป็นสองกล่องMy Brainy Plusนะคะ1,490 บาทคือโปรที่แบบเห็นตอนที่อาจารย์บอกว่าทาน 2-3 อาทิตย์นี่คือพอดีเลยนะคะก็จากปกติ 2,400 เหลือแค่ 1,490เท่านั้นนะคะพิเศษซื้อ2ชุดติ้งแถมโคมไฟอโรมาให้ด้วยเพื่อดูแลสุขภาพของคุณนะคะพร้อมน้ำมันลาเวนเดอร์เป็นเอสเซนเชียลออยล์นะคะช่วยสมองสดใสพักผ่อนได้สนิทกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสดชื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนนอนอย่าลืมทานไมบรายนี่พลัสด้วยจำกัด30เซตเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีให้เก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000ค่ะ023999000หรือ @@@plus นะคะสแกนQR Codeเก็บไว้ก่อนค่ะมีผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนมิดคอร์ก็ถือได้สิทธิ์แล้วสมองไม่มีอะไรเปลี่ยนนะต้องดูแลเขาตั้งแต่ไม่ใช่คุณมาบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันจะไปหาซื้อนะอาจารย์ซื้อจำตลาดได้ไหมเอาสมองอยากเยอะฉลาดฉลาดอย่างเงี้ยจำภาษาอังกฤษภาษาสเปนเลยเยอะอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ต้องถามอาจารย์ค่อยทานตอนอายุประมาณอาจารย์ได้ไหมได้แต่ถ้าให้ดีนะ60ต้องรีบทานแล้วรีบเลยแต่จริงเด็กๆอ่ะทานได้เด็กๆอายุแบบวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้แล้วนะคะสอบได้เกรด A ทั้งห้องนะบอกแล้วนิ่งทดลองมาแล้วน้องบอกหนูไม่ขยันเลยค่ะอะไรจำเข้าไปก็แบบเด้งออกจากหัวเด้งออกทำไมไม่รู้ทานไมบรายนี่พลัสนี่มันซึมเข้าซึมเข้าแล้วบอกเขาบอกเนี่ยไม่อยากพี่พูดความพงไม่อายนะเนี่ยเพื่อนหนูขี้เกียจมากมันสอบได้เอเหมือนกันทานไมบรายนี่พลัสแล้วก็บอกโอเคดีได้ผลอะไรอย่างงี้นะคะนอกจากนั้นไปดูนี่ในรีวิวนะคะในออนไลน์ก็มีเยอะมากๆไม่ว่าจะว่าทานแล้วดีขึ้นจริงนะคะเห็นผลอันนี้คือหนิงแคปมาให้ดูนะคะทานแล้วหลับดีขึ้นค่าตับค่าไตก็ปกติชอบมากเลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นแล้วก็อันนี้ก็ทานเป็นประจำนะลองซื้อให้คุณแม่ทานทานได้ระยะรู้สึกว่าหลับความจำดีขึ้นด้วยนะคะไม่ค่อยลืมของแล้วนะแล้วก็คิดไปเองหรือเปล่าตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นขึ้นหลับได้เต็มที่ขึ้นนะอันนี้คือจริงที่แคปมาจริงนะคะอยากให้ทุกคนทานโปรสุดท้ายอีกครั้งนึงครับวันนี้โปรวันนี้ดีมากนะคะ2กล่อง 1,490 บาทเท่านั้นค่ะลงทุนกับสมองไม่มีลงทุนกับอะไรแล้วนะอันนี้คือคุ้มค่าที่สุดนะคะแล้ว2ชุดเนี่ยหนิงซื้อ2ชุดเป็นไปนะคะหนิงแถมโครมไฟอโรมาให้ด้วยเพื่อดูแลสุขภาพของคุณแถมน้ำมันลาเวนเดอร์เอสเซนเชียลออยล์อีกนะจะธรรมชาผ่อนคลายดับสนิทเติมความชื้นให้ห้องนะคะหอมสดชื่นตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นอีกนะคะด้วย My Brainy Plus จำกัด30เซตเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีให้กับเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000 023999000หรือ @@@plus นะคะสแกน QR Code เก็บไว้ก่อนมีที่นะคะตรงหน้าจอนี้มีผู้เชี่ยวชาญภาษาหลอดมิดคอร์ก็ถือได้สิทธิ์แล้วค่ะใช่ครับแคปหน้าจอตอนนี้ไว้เลยนะครับปิดท้ายอาจารย์วิรศักดิ์นิดนึงคนในวัยอาจารย์เนี่ยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะมากอาจารย์ครับอยากให้ฝากนิดนึงครับว่าเฉพาะตัวนี้ก็โอเคแล้วใช่มั้ยตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะแล้วเวลานี้ทานตัวนี้ตัวเดียวจริงๆครับโอเคละทานยังไงย้ำอีกครั้งนึงทานง่ายทานยากทุกวันตอนก่อนนอนครับ3แคปซูลจบ
นี่อยากความจำดีแบบอาจารย์วีรศักดิ์ต้อง My Brainy Pass นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะฮะแหมคนก็บอกว่าเถียงอะไรกันอยู่นะฮะพี่ชูวัฒน์คุณปลื้มชนกันสักทีนึงนะฮะไม่เราเห็นตรงกันมันแค่เป็นวิธีการครับนะฮะอ้าวนี่พาไปดูเรื่องของกัญชาหน่อยพี่ชูวัฒน์ยังไงมีดราม่าต้องถามคุณปลื้มเพราะว่าผมเองเนี่ยฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยแตกหรอกว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่เรื่องกัญชานายกไปให้สัมภาษณ์France 74แล้วก็มีดราม่าอ๋อเหรอฮะผมดูตามที่คุณหมอชนน่านสีแก้วเขาชี้แจงก็แล้วกันเพราะว่าคุณหมอชนน่านเขาบอกว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นมุมมองของนายกรัฐมนตรีครับเพราะนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับกัญชาได้พูดชัดเจนว่าต้องนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นครับซึ่งเป็นนโยบายหลักต้องปฏิบัติตามนั้นคือสื่อของฝรั่งเศสเขารายงานตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ของนายกว่าเหมือนกับว่าจะนำกัญชาให้กลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดแล้วคนก็เลยไปถามเฮ้ยอย่างนั้นนายกพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็เลยคุณหมอชนนั้นก็เลยชี้แจงนะครับว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเฉพาะสารสกัดที่มีค่า THC 0.2% โดยน้ำหนักขึ้นไปเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเดิมที่ออกมาตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาทั้งนี้หากจะมีการปรับเปลี่ยนให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดคุณหมอชนน่านก็บอกว่าจะต้องพิจารณากันว่าจะกำหนดอย่างไรและต้องไปยกเลิกประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเดิมที่กำหนดให้ประเภทยาเสพติดประเภทที่5และต้องมีการรื้อระบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของนายกว่าจะดำเนินการอย่างไรครับนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งทราบกันอยู่แล้วว่าโดยอำนาจของรัฐบาลเนี่ยสามารถทำให้เป็นไปในทิศทางใดก็ได้ครับแต่ว่าอิชูใหญ่ส่วนใหญ่ที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือว่าถ้าเกิดจู่ๆเพื่อไทยจะทำอย่างนั้นสมมติเป็นไปตามที่คุณเศรษฐาว่าสื่ออ้างว่าคุณเศรษฐาพูดนะไม่รู้พูดจริงหรือเปล่าครับมันคือจะมีผลกระทบกับร้านที่ขายกัญชาอยู่ที่มันมีเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นะวันนี้เขาก็จะเจ๊งกันหมดนะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นผลกระทบทางธุรกิจตามมาแต่ว่าคนไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินว่ายังไงฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมันยังไม่มีกฎหมายรองรับใช่ไหมฮะเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับการประกาศกัญชาเป็นพืชหรือเป็นสิ่งอื่นปลดล็อกออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติดแต่เมื่อปลดล็อกก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับต้องไปยืมเอากฎหมายอื่นมาใช้เช่นพืชสมุนไพรตัวอื่นมาประกาศใช้บังคับซึ่งมันไม่ครบถ้วนกระบวนความทางที่ดีที่สุดการจะปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกหรือจะทำอะไรเนี่ยหากยังก้ำกึ่งอยู่แบบนี้ก็ต้องมีกฎหมายว่าจะต้องให้กฎหมายนั้นบัญญัติอะไรไว้อย่างไรก็คือแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใช่คือขั้นตอนตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการนำกฎหมายควบคุมกัญชาเข้าสู่ครม.ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมารองรับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาครับเพราะเมื่อกัญชาเป็นยาเสพติดก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมเป็นไปตามอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องยาเสพติดระหว่างประเทศที่ระบุว่าประเทศไหนที่ประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดจะต้องมีกฎหมายมาควบคุมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอันนี้แต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้มีคนเข้าใจว่าหนึ่งในเหตุผลที่รัฐบาลยังไม่ได้ผลักดันกฎหมายณเวลานี้เพราะว่าถ้าผลักดันกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเริ่มยอมรับกับประชาชนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อให้ใช้ทางการแพทย์ครับคือผมคิดว่ารัฐบาลเขาผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาไม่อยากยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาหรือทำเพื่อให้สายเขียวเนี่ยสามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรีเขาไม่ต้องการพูดอย่างนั้นอย่างเต็มปากถึงแม้ว่าโดยนโยบายโดยการปฏิบัตินะมันเป็นเช่นนั้นไปแล้วนะฮะคือกัญชาสันทนาการไปแล้วทางปฏิบัติในสังคมเพราะฉะนั้นจะไม่มีวาระในการผลักดันกฎหมายตอนนี้เพราะว่าถ้าผลักดันกฎหมายตอนนี้แล้วจะต้องเอาให้ชัดว่าทำเพื่อการแพทย์เนี่ย มันก็ต้องไปนั่งวิ่งไล่ปิดร้านขายกัญชาซึ่งมันเปิดอยู่เต็มประเทศซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็ไม่อยากที่จะวิ่งไล่ปิดแบบนั้นตอนนี้เพราะว่ามันก็ปวดหัวคือเอาง่ายๆคือผมคิดว่าการที่มันเป็นสุญญากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยที่มันเป็นสภาพปกติไปละแล้วก็อาจจะไม่มีกฎหมายมาคุมก็ได้เพราะว่าถ้ามีกฎหมายมาแล้วไม่คุมแล้วเอื้อให้มีแบบนี้รัฐบาลก็ต้องมานั่งอธิบายต่อคนที่เขาไม่เอาสายเขียวว่าเฮ้ย มันเป็นนันทนาการนะทำความเข้าใจแล้วก็อย่ากลัวดีเบตเนี่ยรัฐบาลไม่อยากมีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขายังไม่ดันกฎหมายครับมันก็จะเป็นภาวะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เป็นภาวะแบบสังคมไทยอ่ะแต่ว่ามันเป็นที่ไม่มีกฎ
ไม่มีใบอนุญาตให้มีบ่อนหรอกฮะประเทศนี้ก็มีบ่อนกันเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้คือแต่ว่าประเทศไทยก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งคนที่เป็นสายเขียวเนี่ยเขาพร้อมมาด้วยความเต็มใจแล้วก็อยากมาแต่ว่าผลไม่ดีก็มีแต่ว่าผลดีก็มีแต่เรื่องนี้สังคมมันคืบหน้าไปไกลแล้วนะฮะหมายถึงว่ากระบวนการทางสังคมมันควบคุมกันแทบที่เรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบมั้งมันเหมือนผมว่ามันมีแต่ว่ามันเหมือนกับเขาปล่อยไปละครับเหมือนผมรู้สึกในมุมหนึ่งก็เหมือนการค้าประเวณีเทคนิคลี่ผิดกฎหมายแต่ว่าปล่อยโดยปริยายในทางปฏิบัติถือว่าถูกกฎหมายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอุตส่าห์เตรียมข่าวตุรกีมาให้เดี๋ยวผมพูดถึงในรายการ Daily Dose พรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าเขาเตรียมสคริปต์มายาวเฟ้ยเลยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ตุรกีที่ฝ่ายค้านเขาเกมมันพลิกเหรอไม่ได้พลิกคือประธานาธิบดีแค่ชนะท้องถิ่นเขาชนะท้องถิ่นเฉยๆซึ่งก็น่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพูดถึงกดรอติดตามนะครับตอนเช้าครับทั้งหมดคือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ